สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกะโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มากับป๊อปจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะและตัวละครตัวนี้ก็คือนี่ครับผมกิลเดอร์รอยล็อกฮาร์ดนะฮะเบอร์59นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อปโปรเฟสเซอร์กิลเดอร์รอยตัวจริงกันเลยครับนี่ครับผมก็กิลเดอร์รอยเนี่ยจากเรื่องก็คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะแบดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าก็จะมีความตลกซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็จากหนังสือเนี่ยถ้าเป็นจากหนังสือเลยนะเขาจะต้องแบบว่าหล่อมากชาร์มมิ่งมากๆนะฮะแต่ว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของป๊อปกันครับผมสีบรอนสวยนะครับผมนี่แล้วก็คิ้วก็จะสีบรอนนะฮะตาสีดำสวยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังเขาก็จะมีผ้าคลุมนะครับสีออกแบบออกชมพูบางๆอ่ะน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะใส่เน็กไทนะครับผมสีออกออโรสเสื้อด้านในสีเงินสวยเลยแล้วก็เป็นสูทนะครับแต่กางเกงสีออกออโรสเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าให้ดูตรงที่ผ้าคลุมด้านในนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆแบบกากเพชรวิบวับสวยเลยนี่รองเท้าสีน้ำตาลนะครับผมสวยงามมากแล้วก็เขาก็กำลังแบบยืนเท้าสะเอวอยู่นะฮะเป็นท่าที่ทำประจำในหนังโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆกันครับนี่เบื้องต้นเนี่ยล็อกฮาร์ดก็จะมี2เวอร์ชันนะฮะเท่าที่ผมเห็นมาก็คือตัวแบบนี้สีออกสีออโรสแล้วก็อีกเวอร์ชันเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าเป็นเชสหรือว่าเป็นตัวพิเศษจากร้านไหนหรือเปล่านะครับจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งก็สวยเหมือนกันก็ถ้าใครชอบกิลเดอร์รอยล็อกฮาร์ดหรือว่าชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เม้นบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ